นำชาติเขตเศรษฐกิจ21ประเทศที่จะเข้าร่วมในการประชุมเอเปกทยอยเดินทางมาแล้วรวมถึงแขกของรัฐบาลด้วยค่ะวันนี้พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีให้การต้อนรับนายเอมมานูเอลมาครงประธานาธิบดีฝรั่งเศสที่เดินทางมาเข้าร่วมการประชุมผู้นำเขตเศรษฐกิจเอเปกในฐานะที่เป็นแขกพิเศษของรัฐบาลคุณอัชราโพสีรายงานสดมาจากทำเนียบรัฐบาลค่ะคุณอัชราคะค่ะคุณศิรชาตาคะไทยและฝรั่งเศสนะคะพร้อมกระชับความร่วมมือกันในทุกมิตินะคะเพื่อผลลัพธ์ที่เป็นรูปธรรมค่ะพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีให้การต้อนรับประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐฝรั่งเศสนะคะหารือทวิภาคีค่ะแล้วก็เป็นเจ้าภาพเลี้ยงอาหารกลางวันที่ตึกไทยคู่ฟ้าทำเนียบรัฐบาลค่ะทั้งสองฝ่ายนะคะเชื่อมั่นค่ะว่าการเยือนครั้งนี้จะช่วยขับเคลื่อนความสัมพันธ์และก็ความร่วมมือระหว่างกันให้แน่นแฟ้นแล้วก็เกิดผลลัพธ์อย่างเป็นรูปธรรมพร้อมยังได้หารือประเด็นความร่วมมือกันนะคะเช่นการจัดทำความตกลงว่าด้วยการยกเว้นการตรวจลงตราสำหรับผู้ถือหนังสือเดินทางราชการไทยฝรั่งเศสแล้วก็ในด้านเศรษฐกิจนะคะทั้งสองฝ่ายยินดีกับความร่วมมือทางด้านเศรษฐกิจที่เข้มแข็งแล้วก็เห็นพ้องกันค่ะว่าทั้งสองฝ่ายยังมีศักยภาพที่จะขยายความร่วมมือทางเศรษฐกิจระหว่างกันได้อีกมากค่ะโดยรัฐบาลไทยนะคะได้ปรับนโยบายที่เน้นการเติบโตทางเศรษฐกิจที่ยั่งยืนผ่านโมเดลเศรษฐกิจ BCG ซึ่งสอดคล้องกับแผนปฏิรูปสีเขียวของ EU ซึ่งเป็นโอกาสที่ดีนะคะที่ทั้งสองฝ่ายจะสนับสนุนการส่งออกสินค้าสิ่งแวดล้อมและการลงทุนในธุรกิจสีเขียวค่ะขณะเดียวกันนะคะประธานาธิบดีฝรั่งเศสพร้อมสนับสนุนให้มีการแลกเปลี่ยนนักศึกษาและก็นักวิชาการนักวิจัยระหว่างกันมากขึ้นค่ะส่วนความร่วมมือในกรอบอนุภูมิภาคและภูมิภาคนะคะนายกรัฐมนตรียืนยันว่าไทยพร้อมสนับสนุนฝรั่งเศสในการมีส่วนร่วมและก็มีบทบาทที่สร้างสรรค์ทั้งในกรอบยุทธศาสตร์ความร่วมมือทางเศรษฐกิจอิระวดีเจ้าพยาแม่โขงนะคะอาเซียนฝรั่งเศสแล้วก็อาเซียนEUค่ะรวมไปถึงการขับเคลื่อนวาระสำคัญภายใต้ยุทธศาสตร์อินโดแปซิฟิกแล้วก็มุมมองอาเซียนต่ออินโดแปซิฟิกค่ะแล้วก็ขอให้ฝรั่งเศสนะคะสนับสนุนการรื้อฟื้นการเจรจา FTA ไทย EU ด้วยกันไทย EU ด้วยนะคะซึ่งประธานาธิบดีฝรั่งเศสก็พร้อมที่จะสนับสนุนรวมไปถึงนโยบายระหว่างไทยกับ EU ด้วยค่ะค่ะซึ่งล่าสุดนะคะนายกรัฐมนตรีญี่ปุ่นเดินทางมาถึงที่ทำเนียบรัฐบาลแล้วนะคะโดยจะได้มีการหารือทวิภาคีร่วมกับนายกรัฐมนตรีค่ะและในเวลา 17:15 นายกรัฐมนตรีก็จะได้มีการหารือกับนายกรัฐมนตรีแคนาดาด้วยค่ะค่ะขอบคุณคุณอัชราค่ะ